เอ็กสัตว์น้อยนี่แหละครับทุกตัวเลยแหละครับเพราะว่าแต่ละตัวนะเขาจะมีพลังงานเฉพาะตัวของเขาผมจะเรียกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวนะสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของตัวมันเองมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของเราเองรับได้ไหมครับคำนี้ถ้ารับได้ก็ไปต่อเอาล่ะมาถึงหมูหมูมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันชีวิตของมันเองโดยสภาพหมูมันสู้มนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับโอเคนะมันก็วิ่งแค่สี่ขานั่นแหละครับนั้นมนุษย์จะเหนือกว่าไอ้ความเหนือกว่ามนุษย์เนี่ยก็มาเป็นอาหารไปทิ่มแทงคำว่าเจ็บแป๊บตรงนั้นแหละครับพลังงานในความเจ็บปวดนะจากหมูมันจะวิ่งสวนทางเข้ามาหาเราทันทีเลยความเร็วเท่ากับแสงบอกให้ทราบไปทันทีครับเนี่ยที่บอกว่าฆ่าสัตว์มันมาทันทีถ้าเหตุจนาน้อยมันก็ตัวมันน้อยใช่ไหมตัวมันเล็กใช่ไหมมันก็น้อยถ้าหากว่าเป็นหมูตัวมันใหญ่นะครับถ้าเป็นควายล่ะตัวยิ่งใหญ่เป็นช้างตัวยิ่งใหญ่นี่เป็นต้นถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันยิ่งหนักเพราะว่ามนุษย์มันจะมีพลังอะไรจะบอกว่าพลังอาฆาตก็น่าจะว่าได้ครับมันตามง่ายที่สุดคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับมันวิ่งชาร์จเข้ามาหาเราทันทีเลยแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วอย่างเช่นลุงนี่มันบริสุทธิ์จะฆ่าหมาเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ไปพูดเล่นนะแต่คนมีสิ่งนี้จะไปฆ่าทำไมล่ะครับเห็นไหมฮะพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ลุงมีอยู่เนี่ยไอ้สิ่งนั้นไม่สามารถสวนเข้ามาหาตัวลุงได้เลยเห็นไหมง่ายๆครับคนที่มีสิ่งนี้มันต้องไม่ไปทำลายชีวิตแล้วนี่ออกไหมครับตั้งสมมติฐานว่าถ้าลุงฆ่าหมูไม่เป็นไรดีแล้วฆ่าให้เธอตายเธอจะเป็นชาติสุดท้ายได้ด้วยอ้าวเอาเปล่าไปงั้นด้วยดีแล้วที่กินให้นี่ด้วยไอ้เขตจนาน้อยเอ่ยประมาณนั้นครับไม่ต้องไปเกิดอีกไงประมาณนั้นโอเคไหมครับผมพูดบ่อยนะคำพวกนี้นะใช่ไหมเปลี่ยนพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์เฉลยจบข่าวเลยเห็นไหมครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เล่าสู่กันฟังกันจ่าๆอย่างนี้แหละโอเคนะวันนั้นพระถ้าบริสุทธิ์มันทำอะไรเราไม่ได้แม้แต่ไวรัสโคโรนาต่อโคตรมาเถอะลุงไม่ได้กลัวมันเลยเห็นไหมครับ เพราะว่าลุงรู้ตรงนี้โอเคไหมไอ้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันจะมาทำลายบริสุทธิ์เนี่ยทำลายไม่ได้ต้องจำเป็นหลักได้เลยนะบริสุทธิ์มันอยู่ที่ไหนก็ได้ทีนี้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เพราะมันบริสุทธิ์ไม่สามารถที่จะสิ่งอื่นไม่สามารถแปดเปื้อนได้ก็แล้วกันเพราะมันบริสุทธิ์โดยภาษามันบริสุทธิ์แปดเปื้อนไม่ได้โอเคนะก็ลองเข้าใจตามแนวนี้ลองดูครับแล้วก็เป็นบรรทัดฐานในการมันเป็นบรรทัดฐานของการที่จะพิจารณาก็คราวนั่นเองนะครับนะคิดพิจารณาอันเดียวกันส่วนนั้นด้วยความว่าเมื่อหมูถูกแทงคอพลังงานไม่บริสุทธิ์จากหมูนะฮะเข้าสู่คนที่แทงแน่แน่โอเคนะถ้าแทงมันหลายตัวมันก็เข้าสู่ตัวทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายคนนั้นก็รับอะไรที่เขาบอกว่ารับกรรมนั่นแหละครับอันเดียวกันนะกรรมคือการกระทำไปทำกับหมูนะมาให้หมูตายหมูก็ปล่อยพลังงานออกมาโดยธรรมชาติของมันเองเข้าสู่ผู้กระทำครั้งแล้วครั้งเล่าหลายครั้งหลายหนเห็นไหมครับแล้วตัวเองก็สังเคราะห์ไม่ออกมันก็อยู่กับตัวเอาตัวเราเสร็จแล้วก็มีโรคภัยแค่จะมาเวียนเวียนก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เข้าตัวแต่ละวันแต่ละวันนั่นแหละครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการงับอากาศตรงนี้ส่วนหนึ่งที่มันจะได้ล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปให้แต่ละวันแต่ละวันโอเคไหมครับทำให้ได้ค่อยๆทำการงับอากาศมันเกิดความร้อนเกิดสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองตรงนี้นะครับโอเคนะมันเป็นผลดีมากนะครับก็ถือโอกาสย้ำเตือนค่อนข้างจะบ่อยๆหน่อยเรื่องพวกนี้เพราะว่าความสนใจใฝ่รู้เรื่องนี้มันเรื่องของตัวเราแท้ๆนะครับที่ว่าเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องราวของคนอื่นเลยนะ
ยกตัวอย่างกับหมูกับคนแทงถ้าเป็นเราใช่ไหมเราไปแทงมันไปทำไมถ้ามันแทงก็โดนก็แค่นี้นะยกเว้นลุงใช่ไหมไม่พูดเล่นนะนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการที่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจำไว้เลยครับคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดคนไหนมีมากคนนั้นเจ็บมากเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยครับโอเคไหมครับนะก็พยายามปล่อยมาให้กับลุงก็แล้วกันนะของไม่ดีปล่อยมาให้กับลุงลุงรับแต่ผู้เดียวไม่เป็นไรลุงมีปัญหาหรอกโอเคนะ